ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในการประเดิมสนามศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังแซงเอาชนะสิงคโปร์ได้อย่างสุดมันเลยนะครับขณะที่คดีความระหว่างดังวันลามกับเมืองทองยูไนเต็ดครับทำท่าว่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้นายคุยแป๊บเรื่องบอลใน EP นี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะติดตามเรื่องราวทั้งหมดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับเรื่องราวของดังวันลามครับผู้สาประตูทีมชาติเวียดนามกับเมืองทองยูไนเต็ดทำท่าว่าจะไม่จบง่ายๆนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทาง FIFA ครับจะได้ออกมายืนยันแล้วว่าดังวันลามครับแพ้คดีเมืองทองแล้วก็จะไม่ได้ค่าชดเชย1.2 พันล้านดองนะครับโดยดังวันลำนายทวารทีมชาติเวียดนามครับของสโมสรเซเลโซโอซาก้าทีมดังในเจลีกญี่ปุ่นครับแพ้คดีต่ออดีตทีมเก่าอย่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทำให้เขาต้องชดเงินราว 1.2 พันล้านดองหรือเฉียด 1.7 ล้านบาทครับโดยทางสื่อของเวียดนามนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าดังวันลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามของเซเลโซโอซาก้าแพ้คดีกับอดีตต้นสังกัดอย่างเมืองทองยูไนเต็ดครับทำให้เจ้าตัวไม่ได้เงินหรือว่าค่าชดเชยนะครับจำนวน 1.7 ล้านบาทนะครับทั้งนี้เรื่องดังกล่าวครับเกิดขึ้นตอนที่ดังวันลำตัดสินใจย้ายออกจากเมืองทองยูไนเต็ดครับไปร่วมทีมเซเลโซโอซาก้าทั้งที่มีสัญญาเหลืออยู่โดยทางเจ้าตัวกับเอเย่นนะครับอังเกรกูซินก็ได้มีการอ้างว่าสโมสรไม่จ่ายเงินตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแม้ทีมจะแจ้งเจ้าตัวว่าเป็นเพราะสถานการณ์จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการลดเงินสนับสนุนทีมที่ต้องจ่ายให้กับสโมสรแล้วก็ทางสโมสรในไทยลีกหลายสโมสรนะครับรวมไปถึงเมืองทองยูไนเต็ดได้รับผลกระทบซึ่งทางเมืองทองครับก็ได้มีการขอร้องครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติเพื่อขอลดค่าเหนื่อยบางส่วนนะครับก่อนที่จะกลับมาจ่ายภายหลังหากสถานการณ์ดีขึ้นนะครับซึ่งผู้เล่นคนอื่นก็รับทราบถึงสาเหตุนะครับโดยที่ทั้งหมดก็มีการยินยอมแล้วก็ช่วยเหลือพยุงเมืองทองให้เดินหน้าต่อไปนะครับล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ครับได้เปิดเผยผลการพิจารณาออกมาแล้วนะครับว่าเมืองทองยูไนเต็ดครับจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับมูลค่าเกือบ 1.7 ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าการตัดสินครั้งนี้เป็นเพราะนักเตะยกเลิกสัญญาเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับล่าสุดครับอังเกรกูซินครับเอเจนต์ของทางดังวันลำนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวดังกล่าวที่ออกมาจากสื่อเวียดนามนั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้เจ้าตัวก็พยายามจะงัดหลักฐานต่างๆมาสู้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าการสู้กันระหว่างดังวันลำผู้สาประตูทีมชาติเวียดนามแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดจะมีภาคต่อหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามทัพช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับทำผลงานได้อย่างสวยหรูเลยนะครับเมื่อประเดิมสนามศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยการแซงเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1ครับโดยศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเกมแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับภายใต้การคุมทีมของซาบาดอบาเรโรกาเซียครับกุนซือชาวสเปนซึ่งใช้นักเตะตัวหลักเป็นรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไปลงแข่งขันนะครับมีเพียงธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็อนุสักใจเพชรเท่านั้นนะครับที่เป็นนักเตะอายุเกินลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่ต้องบอกว่าก่อนเกมครับมีข่าวร้ายที่นักเตะ3รายติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถลงสนามเกมนี้ได้นะครับโดยการจัดทัพวันนี้ครับซาบาดอบาเรโรเดี๋ยวต้องบอกว่าคนผู้เล่นตัวหลักลงสนามอย่างครบครันเลยนะครับแนวรับมีชลภัทรบัวพันธ์กองหลังจากราชประชาครับจับคู่กับทางอนุสักใจเพชรนะครับกองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ส่วนแดนกลางครับก็เป็น3ลูกหม้อของซาบาดอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธาบุญล่าคคณะคำยกแล้วก็ธนวัฒน์สายเพชรซึ่งเป็น3นักเตะคีย์แมนสำคัญของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ซาบาดอบาเรโรกาเซียเคยคุมทีมนั่นเองส่วนแนวรุกนะครับวางเกิกพลอาครัมนะครับตัวจี๊ดจากราชประชารวมไปถึงทางนิพิธพลวงปัญญานะครับอดีตดาวเตะฟ็อกฮันท์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้ธีรศักดิ์เผยพี่มายครับดาวยิงเจ้าของฉายานิวธีรศิลป์แดงดานะครับลงเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยการแข่งขันเกมนี้ครับทางสิงคโปร์ได้ประตูออกนำไปก่อนนะครับเพียง16นาทีแรกจากการมงของอิฮานฟานดี้ครับซึ่งเป็นน้องชายของอิลิฟานแล้วก็อิกซานฟานดี้2ดาวเตะ
ีมชาติสิงคโปร์จากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองครับซึ่งช่วงแรกนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยยังดูเกรงๆอยู่นะครับแต่พอหลังจากเสียประตูไปเนี่ยเหมือนซาบาดอร์บาเรโรกาเซียครับก็ได้มีการกระตุ้นนักเตะแล้วก็พยายามสั่งให้ลูกทีมครับเล่นในแบบฉบับของตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลที่แม่นยำการสลับการขึ้นเกมรุกจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับนักเตะทุกคนต่างเคลื่อนที่กันทุกคนนะครับไม่มีใครยืนแอคอาร์ตหรือว่ามีใครเป็นจอมขี้เกียจเลยนะครับทุกคนโชว์ให้เห็นแล้วว่าทีมเวิร์คของทีมชุดนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จนกระทั่งช่วงท้ายเกมครับไทยพลาดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดายนะครับเกิดคนอารามได้บอลทางกราบขวาครับก่อนที่จะตักไปให้ธีรศักดิ์โขกจ่อครับแต่ว่าบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูของสิงคโปร์แล้วก็ธนวัฒน์ทรายเพชรยิงซ้ำแต่ว่าบอลออกข้างไปอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าเกมรุกของทีมชาติไทยมาประสบความสำเร็จนะครับคณะแทงบอลครับให้กับทางเกิดคนวันนี้จี๊ดมากครับทางกราบขวาก่อนที่จะตบเข้ากลางมาพื้นที่อันตรายให้กับทางเทียสักเผยพิมายครับวิ่งมาชาร์จแปรด้วยซ้ายตุงตะข่ายอย่างเฉียบคมครับนี่คือการเข้าทำตามแบบฉบับลูกฝึกซ้อมเลยนะครับบอลจากสุดเส้นหลังตบคัตแบ็กเข้ามาแล้วก็เข้าชาร์จเข้าฮอตอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นรูปแบบการเข้าทำที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแล้วก็การจบสกอร์ของธีรศักดิ์จังหวะนี้เนี่ยทำให้แววที่หลายคนยกให้เขาเป็นนิวธีรศิลป์แดงดาเนี่ยฉายแสงออกมาทันทีครับครึ่งหลังทีมชาติไทยครับที่แบกอายุบานเลยนะครับยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำ 2-1 ครับจากการยิงของนิพิธพลวงปัญญาครับเมื่อได้ประตูขึ้นนำนักทีมชาติไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับยังบุกต่อเนื่องแล้วก็มาได้ประตูปิดท้ายจากธีรศักดิ์เผยพิมายครับกดด้วยขวาเข้าประตูอย่างเฉียบขาดครับเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบเกมไทยเอาชนะสิงคโปร์ 3-1 ครับเก็บ3แต้มสำคัญในศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนได้อีกด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยจะลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามครับในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 1:00 นตรงครับถ่ายทอดสดทางช่องTrue for you นะครับความการเล่นโดยรวมวันนี้ครับก็ต้องบอกแล้วก็ชื่นชมการทำงานของซาบาดอร์บาเรโรกาเซียกุนซือของทีมแล้วก็ลูกทีมนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับโดยเกมนี้เนี่ยนักเตะมีสมาธิดีมากนะครับหากไม่นับช่วง15นาทีก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญของเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็พยายามเล่นในเกมของตัวเองอย่างที่บอกนะครับบอลสั้นสลับยาวมีความหลากหลายครับนักเตะทุกคนเคลื่อนพอเสียบอลครับไล่เพซซิ่งบีบพื้นที่กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็สามารถทำประตูตีเสมอแล้วก็แซงเอาชนะได้แม้ว่าอายุจะเป็นรองแต่ว่าต้องชื่นชมครับหัวจิตหัวใจนักเตะชุดนี้ถือว่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการทำทีมของซาบาดอร์บาเรโรกาเซียหากทีมชุดนี้ทำผลงานได้ดีนะครับโอกาสที่จะต่อยอดไปเล่นในฟุตบอล4เกมนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับเพราะว่าในช่วง4เกมต้องบอกว่าโปรแกรมของสโมสรในไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนักเตะทีมชุดนี้หากใครทำผลงานได้ดีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นให้กับทีมยู23ก็มีสูงครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือทางธีรศักดิ์เผยพิมายครับก่อนหน้านี้ในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับที่ประเทศมองโกเลียโค้ชโย่งวรวุฒิศรีบาคะกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ได้มีการเรียกธีรศักดิ์เผยพิมายไปร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ได้บอกนะครับว่านักเตะคนนี้จะก้าวไปเป็นนิวธีรศิลป์แดงดาครับกองหน้าทีมชาติไทยคนปัจจุบันซึ่งในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับธีรศักดิ์มีโอกาสลงสนามค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทำให้เราไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของเขาซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับต้องบอกว่าธีรศักดิ์เผยพิมายเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสเข้าทำประตูหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ทำได้ถึง2ประตูก็ถือว่าแววที่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีบาคะซึ่งอดีตเคยเป็นตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้การันตีแบบนี้เราก็คงชื่นใจแล้วก็หวังว่าธีรศักดิ์ครับจะรักษาฟอร์มการเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นกองหน้าทีมชาติไทยแห่งอนาคตต่อไปนะครับโดยหลังเกมนะครับซาบาดอร์บาเรโรกาเซียกุนซือของทัพช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็กล่าวชมนักเตะทุกคนนะครับที่สวมหัวใจสิงสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดครับซึ่งเจ้าตัวครับก็หวังว่านักเตะจะลืมฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเกมต่อๆไปโดยเฉพาะการเจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งเป็นคู่ปรับของทีมชาติไทยในอาเซียนด้วยนะครับซึ่งหน้าจะเป็นเกมที่สนุกเร้าใจอีก1เกมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของทัพช้างศึก
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะของเรานะครับผ่านการถ่ายสดทางช่อง True For You ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับของคุยแป๊บเรื่องบอลสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ